โลสวัสดีครับพบกับรายการทําทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะฮะพาชมก็ผม Minecraft เวอร์ชั่น 1.16.060 ก็ผมนะฮะหรือ Minecraft PE 1.60 วิวที่เท่าไหร่แล้วน่าชิกับ1คุณผู้ชมลืมก็ผมนะฮะเปิดในคลิปได้นั่นแหละดูเลยผมว่าวิวเท่าไหร่แล้วนะฮะโอเคนี่ก็วิวที่7เนาะนะฮะอันนี้เป็นวิวที่7แล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คกันหน่อยว่าในเวอร์ชันนี้ผมเขามีกราฟเด็กอะไรปาผมจะไปเช็คในส่วนของตัวแพชโนดก่อนกับแพชโนดก็คือเหมือนตัวเชลล์ย่อยนะฮะซึ่งเราก็จะมาดูกันสักหน่อยมีอะไรบ้างนะฮะโอเควอตนิวผมนะฮะเวอร์ชันนี้แพชโนดก็ผมหนึ่งข้อเขียนว่า 1.16.060 เบต้าผมนะครับทีนี้ข้างล่างหน่อยครับผมนะฮะแล้วก็เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ 1.16.060 เบต้าโดยในเบต้านี้เขาทำการแก้บั๊กที่คุณอาจจะได้พบเจอกันมาและก็ส่วนของเบต้าเนี่ยยังเป็นอยู่ในวังกับพัฒนาของเดทเทอร์อัปเดตนะฮะฟีเจอร์บางอย่างที่เราเห็นใน Java Edition จะยังไม่เจอในตอนนี้ครับผมนะที่เป็นสแนปช็อตนะซึ่งสำหรับใครที่ต้องการอ่านเชล็อกเต็มๆสามารถอ่านได้ที่ aka.ms/minecraftbeta แล้วก็ถ้าหากว่าเจอบั๊กก็สามารถไปรายงานที่ bugs.mojang.com แล้วก็ถ้าอยากพูดคุยกับนักพัฒนาเรื่องเบต้าสามารถไปคุยที่ช่องhashtag beta and bugs ก็ผมในช่อง discord.gg/minecraft เนาะแล้วก็มีเขาก็มีบางส่วนให้เราดูครับผมนะซึ่งมันก็มี3อย่างให้เราดูนะฮะอันแรกก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับพวกกราฟิกคลาสก็ผมนะฮะกราฟิกต่างๆครับผมอย่างเช่นพวก texture pack ไม่โหลดอะไรอย่างเงี้ยก็แก้บั๊กไปไม่ได้แก้เรื่องเก็บคลาสด้วยนะจริงก็มีแหละต่อมาครับผมก็มีแก้อาการเรื่องไอเนี่ยการใช้ username ผมไปโผล่ username ที่อยู่หัวผู้เล่นนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับในแพลตฟอร์มบางอย่างครับที่จะมีไอคอนโหลดของ Marketplace แบบที่เป็นสิ้นสุดครับผมนะฮะมันเป็นการสแปมในสำหรับไอตัวของแพลตฟอร์มอื่นนะซึ่ง Android ไม่น่าเจอนะฮะอาจจะพวกเกมคอนโซลอะไรเงี้ยน่าจะมีปัญหาแหละครับผมนะฮะคอนโซลมันใหญ่ครับผมก็ข้างล่างเขียนว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในเบต้าบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราขอให้คุณครับผมนะฮะคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้ามีดีด้วยแล้วก็สำหรับผู้เล่นในเบต้าสามารถที่จะเล่นด้วยกันกับผู้เล่นในเบต้าเดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Realms ได้ในขณะที่อยู่ในเบต้าแล้วก็โปรดอย่าลืมถ้ามีความไม่ทำอะไรเพิ่มเติมสามารถไปนำไปที่ feedback.minecraft.net ผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store ส่วน Xbox One กับ Windows สามารถที่จะเข้าร่วมเบต้าได้ที่ Xbox Insider Hub App นะฮะโอเคนี่ก็เป็นข้อความที่เขาทิ้งไว้ครับผมนะฮะในเวอร์ชันดีครับผมนะฮะซึ่งถามว่ามีอัปเดตที่เกี่ยวกับตัวเกมจริงๆหนักไหมจริงก็ไม่มีครับผมไม่ได้เพิ่มอะไรใหม่นะครับพวกการในตัวเกมนะแต่ผมจะเช็คในส่วนตัว Marketplace หน่อยมีอะไรใหม่หรือเปล่าผมนะฮะโอเคครับผม Marketplace ตอนนี้ก็สึกจะมีของใหม่เข้ามาผมแมปต่างๆนี่ก็มาอยู่ผมนะครับนี่มีทั้งหมด39แมปเนาะที่เข้ามาผมนะฮะก็สามารถมาเช็คดูได้ผมนะฮะเผื่อใครสนใจอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคนี้ยังไม่เห็นของฟรีเนาะทีนี้ผมไปดูส่วนพวกสกินแพ็คหน่อยสกินแพ็คนี่มีกี่อันเนี่ยผมนะฮะก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมฮะ75อันคุณผู้ชมให้ตายเหอะนะฮะก็แหละเผื่อใครชอบก็มาดูได้เหมือนกันครับผมนะครับนี่นะฮะพวกสกินมงสกินแพ็คเนี่ยผมก็ใครสนใจมาลองดูได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ผมจะไปเช็คส่วนของตัวeducation สักหน่อยผมจะเป็นช่องพวกของฟรีอะไรเงี้ยจะไปเช็คดูหน่อยว่ามีอะไรใหม่หรือเปล่าคุณผู้ชมกับลืมเลยโอเคครับผมพรุ่งนี้ผมยังไม่โหลดเฉยนะฮะโอเคเช็คซิมีอะไรใหม่ไหมนะฮะสรุปว่าคือยังไม่มีอะไรใหม่ครับผมในส่วนของ Education Collection นะฮะยังมีเท่าเดิมนะทีนี้ผมจะไปเช็คในส่วนของตัวการแต่งสกินของเราสักหน่อยครับผมนะฮะอันส่วนโปรไฟล์เนาะทีนี้รู้สึกว่าจะมีพวกของใหม่ด้วยคุณผู้ชมฮะอยู่ตรงฟีเจอร์ไอเทมนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะเป็นพวกของฟรีด้วยมีของแต่งหน้าครับผมนะครับนี่มีสามตาผมนะครับนี่นะอันนี้เป็นของใหม่นะฮะแล้วก็มีหน้าแบบกังวลนะฮะหน้าแบบลำคาญนะฮะอันนี้หน้าแบบอะไรเนี่ยหลับตามีความสุขนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าที่แบบอะไรเนี่ยเป็นหน้าแบบเป็นตาแบบเป็นแบบอะไรจตุรัสง่ายๆผมนะตาจตุรัสอะไรนะฮะ2x2นะสังเกตดีๆแล้วก็มีหน้าแบบอะไรเนี่ยตื่นตระหนกครับผมนะฮะแล้วก็ไปเป็นหน้าแบบดิฟเกสนะฮะเหมือนมองเงินพยายามมองแล้วก็นี่เป็น angry หน้าโกรธก็ผมนะฮะแล้วก็นี้เป็น excited ครับผมนะฮะกำลังตื่นเต้นแล้วก็นี่ก็เป็นสีหน้าแบบ slide มองไปทางด้านข้างครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็จริงมันก็มี
พวกชุดใหม่เข้ามาด้วยเนาะนี่ระบบเป็นเบิร์นมีชุดมันเกงไม้ไผ่ชุดไม้ไผ่เข้ามาด้วยนะฮะอ่ะลองเข้ามาเช็คมาดูหน่อยครับผมนะครับนี่นะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นว่านิวของฟีเจอร์เลตเนาะเออก็แปลกอยู่เหมือนกันครับผมนะฮะทีนี้ผมจะไปเช็คในส่วนของตัวพวกท่าทางอะไรหน่อยละกันผู้ชมฮะโอเคซึ่งว่าเกมมันจะค้างนะฮะโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวต่อครับผมนะฮะหรือผมกดไม่โดนก็ไม่รู้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้ไปเช็คส่งตัวพวกท่าทางหน่อยนะผมท่าทางมีท่าทางใหม่ไหมครับผมนะครับสล็อตแรกมีอยู่ท่าเดียวผมโบกมือนี่แหละครับผมนะฮะอ่ะโอเคอยากรู้ว่าถ้าบุบไปช่องอื่นนะคือส่งช่องได้ไหมอ่ะลองดูครับผมรู้สึกว่ามันต้องใส่ช่องใดช่องหนึ่งด้วยมันสามารถใส่ซ้ำกันได้เนาะนะฮะดูว่าคุมแล้วคุมมีอะไรใหม่ไหมบุคุมก็มี2ลายเหมือนเดิมครับผมนะครับนี่แต่บุคุมมันจะโหลดได้ไวขึ้นนะฮะอ่ะจะไม่โหลดช้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วผมนะครับโอเคเนาะจริงๆมันก็น่าจะแต่เวอร์ชันก่อนนี่แหละนะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะอ่ะจริงๆผมจะไปเช็คตัวเพลย์สักหน่อยว่ามันมีอะไรใหม่ไหมอ่ะฮะโอเคเพลย์เวอร์ปกติครับผมนี้มีแค่เฉพาะได้เฟรนด์นะทีนี้ส่งเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ครับผมเซิร์ฟเวอร์ที่เราแอดมาที่หลังอ่ะมันจะไม่โชว์ด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยผมแอดเซิร์ฟเวอร์ที่หลังที่ขึ้นมาสองจริงๆมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ผมแอดเข้ามาที่หลังแต่ว่าอันเนี้ยไม่โชว์นะฮะอ่ะคือมันเล่นไม่ได้แล้วมันไม่โชว์ให้เลยคราวนี้ครับผมประหลาดเลยครับผมนะฮะเซิร์ฟเวอร์หายไปเลยนะฮะโอเคโอเคทีนี้ครับผมจะพูดถึงอีกฟีเจอร์หนึ่งครับผมนะสำหรับคนที่เพิ่งโหลด Minecraft เบต้ามาเลยแล้วเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะฮะมันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมจากเวอร์ชันสมัยก่อนนะผมนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นอะไรครับผมนะฮะก็คือตรงฟอนต์ของตัวชัดเนี่ยครับผมนะฮะจะเป็นฟอนต์แบบพิกเซลตั้งมาให้เลยหรือเขาเรียกว่าฟอนต์โมกังเลยสักอย่างนี่แหละครับผมนะฮะคือถ้าเป็นในสมัยก่อนอ่ะฟอนต์ที่ถูกตั้งอ่ะมันจะตั้งเป็นตัวเนี้ยมันจะตั้งเป็นอีกตัวเป็นตัวเนี้ยมาก่อนครับผมนะฮะเป็นโนโตแซนส์เนี้ยครับผมนะครับแต่ปัจจุบันนี้ว่าครับโปรแจงเขาได้ปรับให้เป็นตัวไอตัวเนี้ยไอโมจังเกิลส์เนี้ยครับผมนะฮะอันเนี้ยเป็นฟอนต์เนี้ยไปดูตัวอย่างครับผมนะฮะอันเนี้ยไทม์เนี้ยครับผมนะฮะปุ๊บนี่เห็นไหมก็จะเป็นเหมือนฟอนต์แบบ Minecraft เนี้ยครับผมนะฮะนี่ก็เป็นฟอนต์ที่เขาแบบกลับมาเป็นพื้นฐานแล้วนั่นเองครับผมนะจะไม่ใช่ฟอนต์โนโตแซนส์แล้วโอเคเนาะโอเคไปมากสำหรับคลิปนี้ครับผมนะฮะก็จริงๆเวอร์ชันนี้มันก็มีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ค่อยเยอะนั่นแหละครับผมนะฮะก็สามารถที่จะลองไปอ่านฉลอกเต็มได้มันสั้นนะฮะไปทิ้งลิงก์ฉลอกอ่านเต็มไว้ให้ดูสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันครับผมแบบชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยบอกสกายสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย